นกสินใจเคลื่อนไหวแล้วล,ล่ะค่ะหลังหลายคนว่าประกาศเลิกติดตามจากกรณีข่าวมาอ่อนน้ำพางกฤษฎีหลังเจ้าตัวได้ออกมาแสดงความคิดเห็นบนโลกโซเชียลถึงการที่เหล่าบรรดาประชาชนคนทั่วไปรวมถึงเด็กนักเรียนได้ออกมาชุมนุม3นิ้วกันนั่นเองค่ะเพื่อเรียกร้องเกี่ยวกับประชาธิปไตยได้ทางด้านของมา้าอ่อนน้ำพานก็ได้ไปแสดงความคิดเห็นในทํานองหยาบคายจึงทําให้เหล่าโซเชียลทั้งหลายนั้นเดือดจัดเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นดังกล่าวอย่างมากมายจนถึงขั้นประกาศเลิกติดตามกันเลย ทีีเดยวค่ะซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าถึงแม้ทางด้านของม้าอ่อนพานั้นจะโดนสั่งปลดแบบ3รายการลวดแต่ต้องบอกก่อนเจ้าตัวเขามีกําลังใจล้นหลามเลยละคะ่ะทางนั้นโซเชียลแฮร์เข้าไปส่งกําลังใจให้ทางด้านม้าออนพภาแบบรวัวอีกทั้งยังรอคอยให้ม้าอ่อนพานั้น,บบม,ออน,น,นมี รายการเข้ามาแล้วก็ออกมาทางด้านของหน้าจอทีวีให้ได้ชมกันด้วยทางด้านของนกสินใจเป็นพวนิชเองก็ได้ออกมาโพสรูปภาพเป็นดอกไม้ให้กําลังใจทางด้านของม้าอ่อน,นภาและเมี่ยวประวัน์ัหลังเจอดราม่าอย่างหนักหน่วงจนทําให้ทางด้านของสองพิธีกรน,นั้น ไหวเอ็นค่ะทางด้านของมาอนเนีาน,นก็โดนสั่งปลดจากการเป็นพิธีกรถึง3รายการลวดทางด้านเมียวเองก็โดนเรียกร้องให้ปลดจากการเป็นพิธีกรเช่นกันหลังเคยออกมาแสดงความคิดเห็นเชิงการเมืองซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าทางด้านนกสินใจเขาเจอถล่มด่ามาแบบหนักมากเลยล่ะค่ะต่อมาจากด้านของนกสินใจเองก็ได้มาเปลี่ยนเป็นรูปโปรไฟล์เป็นภาพพิ่ตัวเองพร้อมกับข้อความว่ารักชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งต้องบอกเลยเป็นการประกาศจุดยืนของตัวเองชัดเจนมาก เลยละะ่ะลาสุดต้องบอกว่าทางด้านของนกน,นั้นเธอก็ลอยตัวเนื้อเรามาใด้ทั้งสิ้นค่ะเจ้าตัวยังคงได้ออกมาโพสภาพใช้ชีวิตประจำวันเป็นปกติได้เธอได้ออกมาโพสเป็นรูปภาพดอกไม้หน้านนี้จะเป็นยังไงลองมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ